อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูประวัติประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับโจรปล้นทองจบปริญญาโทจากครูสู่ผู้อำนวยการเปิดประวัติประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับหรือผอ.กอล์ฟโจรปล้นทองลพบุรีนะครับจบปริญญาโทจากครูสู่ผู้อำนวยการยันงานดียังไม่ผ่านโปรแต่ต้องมาถูกจับเพราะเดินผิดทางจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับอายุ39ปีข้าราชการครูและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีผู้ต้องหาคดีปล้นร้านทองออโรรานะครับสาขาในห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรีก่อนก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ4รายโดยเบื้องต้นจากการแถลงข่าวของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาระบุว่าผู้ต้องหารู้สึกสำนึกต่อสิ่งที่กระทำไปและยังรู้ตัวดีว่าหนีไม่พ้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วอายุ39ปีหรือกอล์ฟนะครับเป็นข้าราชการครูและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่งย้ายมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไม่ถึงปีนะครับก่อนหน้านี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีปัจจุบันยังไม่ผ่านโปรนะฮะซึ่งนายประสิทธิ์ชัยจบการศึกษาปริญญาโทวิชาเอกกศม.บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับและเมื่อสำรวจย้อนไทม์ไลน์ในFacebook ของผู้ต้องหาไปนะครับก็พบว่าคลิปเมื่อปี2560จะเห็นลักษณะการเดินของผอ.คนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าขาซ้ายเดินกระเพลกนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของแรงจูงใจทั้งหมดทางผบ.ตร.นะครับจะเป็นผู้แถลงอีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ